เรื่องที่9สถานที่อันน่ารื่นรมย์พระพุทธภาษิตกาเมวายริวายรัญเยนินเนวายะนินเนวาวายริวาทะเลยัทธาอรหันโตวิหรันติตังภูมิรามะเนยกังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในวงเล็บผู้ห่างไกลจากกิเลสอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นสถานอันน่ารื่นรมย์อธิบายความคำว่าพระอรหันต์นั้นเป็นชื่อของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมอย่างหนึ่งคืออรหัตหมายถึงความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกเลยคำอรหันต์นี้นอกจากมีความหมายว่าห่างไกลจากกิเลสแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกซึ่งท่านกล่าวเป็นคำร้อยกรองไว้เป็นบาลีเพื่อนักเรียนบาลีจำง่ายดังนี้อาละกัตตาหะตัตตาจะกิเลสารีนะโซมุนิหะตะสังสาระจการโรปัจยาดีนะมาระโหนรโหกโรติปาปานิอรหังเตนะอุจติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าอรหันต์เพราะเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งเพราะทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอาละกัตตาสองเพราะเป็นผู้สามารถกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้แล้วสามเพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วหัตสร้างสาระจักการโร4. ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัย4ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาปัจจยาดีนะมาระโห 5. ไม่ทรงกระทำบาปในที่ลับนาระโหกโรติปาปานิข้ออื่นๆมีความหมายแจ่มแจ้งแล้วขออธิบายเฉพาะข้อที่3เพียงเล็กน้อยคือข้อว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วสังสารจักรแปลตามตัวว่าการหมุนไปแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเปรียบด้วยการหมุนไปได้ของล้อรถธรรมดาเมื่อกรรมของมันแน่นหนาอยู่เมื่อกรรมของมันถูกหักเสร็จแล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้สังสารจักรนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสเป็นกรรมอยู่ก็ยังหมุนไปได้แต่เมื่อกรรมคือกิเลสถูกหักเสร็จแล้วการหมุนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็สิ้นสุดหยุดลงบุคคลผู้มีกิเลสสิ้นแล้วหงเล็บเปิดสำนวนบาลีแปลว่าไม่มีกิเลสหงเล็บปิดได้นามว่าพระอรหันต์นี้จะอยู่ที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมย์เพราะใจของท่านรื่นรมย์ตรงกันข้ามเมื่อใดใจกังวลเมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขสถานที่จะดีสักเท่าไรอาหารจะประณีตสักเพียงไรเมื่อใจไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้วที่นั้นก็เหมือนนรกความวิตกกังวลเป็นมารของความสุขบางทีและเสมอๆมนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจวิตกกังวลเล่นชอบสมมติล่วงหน้าไปนานๆและมักสมมติสิ่งที่น่ากลัวสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทำอย่างไรคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้ใจก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปหลายๆปีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายเลยความวิตกกังวลล่วงหน้ามาเป็นปีๆนั้นจึงเป็นเพียงความทุกข์กินเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่าเลยด้วยเหตุนี้ทางจิตวิทยาจึงสอนเราว่าถ้าจะคิดสมมติขอให้สมมติไปในทางที่ดีผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลที่แน่นอนก็คือทำให้ใจของเราเป็นสุขรื่นรมย์บางทีใจของเราก็คิดถอยหลังไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเพราะฝังใจได้นานกว่าส่วนเรื่องดีมักจะลืมเร็วเมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจำวันท่านจึงสอนให้ฝังอดีตเสียปิดประตูอนาคตเสียอยู่แต่ในปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสียแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในมือของเราเราจะทำกับมันอย่างไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่า
เราทำปัจจุบันอย่างไรอดีตของเรามันล่วงไปเสียแล้วกลับคืนไม่ได้อีกแล้วความจริงมันเป็นปัจจุบันของเวลานั้นเหมือนกันถ้าเราทำสิ่งอันไม่ดีไว้มันก็กลายเป็นอดีตอันขมขื่นเราทำดีไว้กลายเป็นอดีตอันรื่นรมฉะนั้นจึงย้ำให้เห็นว่าปัจจุบันสำคัญอย่างยิ่งมันอยู่ในมือของเราแล้วเราจะทำกับมันอย่างไรมีพระรูปหนึ่งอยู่ป่าฉันอาหารครั้งเดียววันหนึ่งมีผู้มาถามท่านว่าทำไมผิวพรรณจึงผ่องใสท่านตอบว่าเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตไม่หวังเพ้อในเรื่องอนาคตมีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้จะฉันอาหารเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันผิวพรรณก็ผ่องใสมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันธรรมนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องที่เราชอบวิตกกังวลถึงในอนาคตนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นลองทำบัญชีดูก็ได้ว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วคอยดูว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ 90% ไม่เกิดขึ้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเรวตเถระน้องชายพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเรวตเถระเป็นน้องชายพระสารีบุตรน้องชายคนสุดท้องน้องคนอื่นๆของท่านทั้งหญิงและชายได้ออกบวชตามท่านกันหมดแล้วคือน้องสาว3คนชื่อจาลาอุปจาลาและศรีสุปจาลาน้องชาย2คนคือจุนทะและอุปเสนะมารดาของท่านเกรงว่าพระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชอีสิอีกจึงคิดจะผูกเรวตกุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบเมื่อญาติประชุมกันอวยพรให้คู่บ่าวสาวญาติทางฝ่ายหญิงได้กล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วจงมีอายุยืนนานเหมือนยายของเจ้าเรวัตกุมารสงสัยว่าอะไรคือธรรมที่ยายของเด็กหญิงเห็นแล้วคนไหนคือยายของเด็กหญิงเขาถามญาติทางฝ่ายหญิงพวกญาติได้บอกให้เขารู้จักหญิงคนหนึ่งซึ่งมีอายุได้120ปีฟันหลุดผมงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงเรวัตกุมารถามว่าหญิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้รับคำตอบว่าถ้าอยู่นานไปก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรวัตกุมารสลดใจว่าสรีระนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักชราก็จะมากลืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิ้นอุปติสสาพี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวชเราเองก็ควรจะหนีออกบวชเสียในวันนี้ทีเดียวเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้วพวกญาติได้อุ้มเขาขึ้นสู่ยานกับเจ้าสาวพากลับบ้านเขานั่งในยานไปได้หน่อยหนึ่งบอกญาติว่าปวดท้องอุจจาระขอลงถ่ายอุจจาระพวกญาติก็หยุดยานคอยเขาทำดังนี้บ่อยๆหลายครั้งพวกญาติเห็นว่าเขาไปมาบ่อยๆจึงไม่ได้ระวังรักษาเข้มแข็งในครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าให้ญาติขับยานไปเรื่อยๆก่อนเขาเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปเมื่อได้โอกาสก็หนีไปยังสำนักของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกลุ่มหนึ่งประมาณ30รูปขอบวชกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของอมาตย์จะให้ท่านบวชได้อย่างไรท่านไม่รู้จักกระผมหรือเรวัตกุมารถามไม่รู้จักกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะก็ใครเล่าคืออุปติสสะท่านผู้เจริญท่านเรียกพี่ชายกระผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสสะพวกท่านจึงไม่รู้จักภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชให้บวชให้เมื่อบวชแล้วภิกษุทั้งหลายได้ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระศาสดาทรงขอร้องว่า
อย่าเพิ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนล่วงไปอีก 2-3 วันพระสารีบุตรทูลลาอีกพระศาสดาทรงขอร้องอย่างเดิมและตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันฝ่ายสามเณรเรวตะคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี้พวกญาติอาจตามมาพบได้จึงเรียนวิธีทำกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้วถือบาทและจีวรเข้าไปในป่าไม้สะแก่ลึกเข้าไปอีกประมาณ30โยชน์ได้บรรลุอรหัตผลในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาเพื่อเยี่ยมน้องชายอีกพระทศพลตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสาวกเป็นอันมากเสด็จไปเยี่ยมสามเณรเรวตะเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพร่งพระอานนท์ยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณ60โยชน์มีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณ30โยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์จะเสด็จไปทางใดศิวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออานนท์คำอธิบายพระศิวลีเป็นพระสาวกที่เลิศในทางมีลาภไปที่ไหนไม่อดอยากเมื่อพระศิวลีตามเสด็จด้วยแม้จะไปทางไหนภิกษุสาวกก็จะไม่ลำบากเรื่องอาหารพระศาสดาจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าให้ไปทางตรงผู้เขียนมาด้วยพระเจ้าข้าถ้าศิวลีมาด้วยพวกเราควรไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งนั้นพวกเทพเจ้าได้ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทั้งเรื่องที่พักอาศัยและอาหารเพราะเทพเหล่านั้นคิดว่าเราจะทำสักการะแก่พระศิวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดระยะทางกันดาร30โยชน์นั้นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ได้อาศัยบุญของพระศิวลีโดยตลอดฝ่ายพระเรวตเถระความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเถระเพราะท่านใดเป็นพระอรหันต์แล้วทราบการเสด็จมาของพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วได้เนรมิตที่อยู่สำหรับภิกษุสงฆ์และที่ประทับของพระศาสดาด้วยฤทธิ์ของตนพระศาสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้ทรงอาศัยบุญของพระศิวลีในเรื่องอาหารบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีภิกษุแก่สองรูปคิดติเตียนพระเรวตะว่าภิกษุนี้รูปเดียวทำการก่อสร้างเสนาสนะมากมายอย่างนี้จะมีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างไรพระศาสดาทรงเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการก่อสร้างเห็นป่านนี้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทรงสร้างความคิดของภิกษุสองรูปนั้นแล้วเมื่อประทับอยู่ที่นั้นสิ้นเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกได้ทรงอธิษฐานให้ภิกษุสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างไว้เช่นหลอดน้ำมันและรองเท้าเป็นต้นเมื่อเสด็จออกไปภายนอกได้หน่อยหนึ่งก็ทรงคลายฤทธิ์ทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าตนได้ลืมของไว้จึงกลับไปอย่างตะลีตะลานถูกหนามไม้สะแก่ตำเท้าพบห่อสิ่งของของตนแขวนห้อยอยู่ที่ต้นสะแกเพราะเวลานั้นพระเรวตเถระก็คลายฤทธิ์แล้วเหมือนกันเสนาสนะที่ท่านสร้างขึ้นด้วยฤทธิ์จึงหายไปด้วยพระศาสดาเสด็จกลับมายังบุพพารามภิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าไปดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกะภัตนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตตะว่ารื่นรมน่าอยู่หรือไม่ภิกษุพวกนั้นตอบว่ารกไปด้วยไม้สะแกมีหนามมากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกหน่อยหนึ่งมีภิกษุหนุ่มสองรูปมานางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวัตตะอีกภิกษุหนุ่มสองรูปตอบว่าน่ารื่นรมจนไม่อาจพรรณนาประดุจเทวสภาประดุจเนรมิตขึ้นด้วยฤทธิ์นางวิสาขาเป็นโสดาบันเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างกันของภิกษุสองพวกว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเถระยังไม่คลายฤทธิ์พวกหนึ่งคงเห็นเมื่อคลายฤทธิ์แล้ว
นางคิดว่าจากทูลถามพระศาสดาเมื่อเสด็จมาแต่เมื่อพระศาสดาเสด็จมาเสวยเสร็จแล้วจึงทูลให้ทราบว่ามีภิกษุสองพวกมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่อยู่ของพระเรวัตะอย่างไหนถูกต้องพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมย์ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ากาเมวายะลิวารัญเยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบุพกรรมของพระศิวลีต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระศิวลีว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงอยู่ในท้องของมารดาตั้ง7ปี7เดือนและ7วันเพราะกรรมอะไรจึงเคยตกนรกและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศพระศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมของพระศิวลีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระอุบาลีเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งได้ถวายรวงผึ้งคือน้ำผึ้งทั้งรวงแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ยอมขายน้ำผึ้งแม้มีคนขอซื้อด้วยราคาพันกหาปณะด้วยอานิสงส์แห่งการถวายรวงผึ้งนั้นพระศิวลีจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภและด้วยยศอันหนึ่งด้วยอานิสงส์แห่งทานนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสมัยต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดเป็นราชทายาทแห่งกรุงพาราณสีเมื่อได้ครองราชแล้วยกทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้เจ้าครองนครนั้นทำการป้องกันอย่างแข็งแรงให้ชาวเมืองออกไปนำฟืนและน้ำเป็นต้นจากภายนอกพระนครทางประตูเล็กจึงสามารถครองตนอยู่ได้แม้ถูกข้าศึกล้อมอยู่พระราชาล้อมนครนั้นอยู่ถึง7ปี7เดือนและ7วันพระราชชนีจึงแนะนำว่าให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชาทรงปฏิบัติตามเมื่อชาวเมืองออกไปภายนอกไปได้จึงปลงพระชนพระราชาผู้ตนเสียในวันที่7แล้วถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นในวงเล็บพระศิวลีในอดีตด้วยกรรมนี้เมื่อสิ้นอายุแล้วพระราชานั้นบังเกิดในนรกอเวจีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทรมานอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือนและนอนขวางช่องคลอดอยู่7วันเพราะปิดประตูเล็กขึ้นชื่อว่ากรรมอันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระเรวตะเถระว่าเป็นผู้มีลาภมีบุญน่าชมเชยสามารถสร้างที่พักแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้โดยลำพังตนเพียงผู้เดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบาปไม่มีบุญเพราะบาปและบุญเธอละได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตในพราหมณ์มวรรคว่าบุคคลใดในโลกนี้ละเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสดังธุลีผู้หมดจดว่า